นะครับอ่ะไปกันที่เรื่องของอันโตนิโอวาเลนเซียกันก่อนจ้าหลายคนคงจำได้นะครับอดีตแบ็คขวาพลังม้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่มีหยุดเลยเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็ล่าสุดตัดสินใจแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วนะครับในวัยแค่35ปีเองนะอ้าวทำไมรีบอ่ะก็ถือว่าไม่นั่นนะสิก็ถือว่าแขวนสตั๊ดเร็วพอสมควรคนอื่นอายุมากกว่านี้เขายังไม่รีบเลยโรนัลโดใน30จะ37แล้วอ่ะยังวิ่งเหมือนม้าอยู่เลยนะครับแต่ว่าอันโตนิโอวาเลนเซียนี่ตัดใจเลิกเล่นไปแล้วนะครับก็นักเตะทีมชาติเอกวาดอร์คนนี้นะครับย้ายจากวีแกนแอตเลติกนะครับมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดเมื่อปี2009แล้วก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับปีศาจแดงใน2สมัยแชมป์ลีกครับอีก2สมัย FA ครับยูโรปาลีกอีก1รายการละ1สมัยนะครับแล้วก็ตัดใจย้ายกลับไปเล่นในบ้านเกิดเมื่อ2ฤดูกาลก่อนนะครับไปเล่นกับเอริยูปิโตนะแล้วก็ฤดูกาลนี้ย้ายไปเล่นในเม็กซิโกให้กับทีมเกเรตาโร่นะครับเล่นไป15เกมเองเลิกดีกว่าคือเจ้าตัวได้ให้เหตุผลว่าสภาพร่างกายเขาไม่สามารถเล่นได้เหมือนเดิมแล้วอ่ะเขาเหมือนแบบรู้ร่างกายตัวเองใช่คือร่างกายเหมือนกับว่าร่างกายเขาบอกตัวเขาว่าพอได้แล้วอะไรประมาณนี้แต่น้อยเนาะ35นี่ก็สำหรับนักเตะสไตล์แข็งแรงอย่างเขาอ่ะผมถือว่าเร็วนะเร็วแล้วก็ไม่ได้มีข่าวว่ามีอาการบาดเจ็บรุนแรงอะไรด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักฟุตบอลแต่ละคนนะค่ะแล้วเขาก็เคยสัมผัสแชมป์อะไรอย่างนี้มาแล้วด้วยใช่ไหมคือความท้าทายในอาชีพเนี่ยก็แทบจะไม่เหลือแล้วล่ะนะครับแล้วก็เมื่อมันเล่นไม่ได้เท่าเดิมใช่ไหมผิดได้ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็บอกก็เลิกดีกว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องความสำเร็จอะไรแล้วนะครับก็เป็นนั้นว่าแขวนสตั๊ดไปอย่างเป็นทางการแล้วก็ตัวนี้พูดถึงทีมเก่าอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดด้วยนะครับค่ะก็ไม่มีวันลืมทุกอย่างที่เคยเจอที่โอลด์แทรฟฟอร์ดเลยไม่มีวันลืมทุกประตูทุกถ้วยแชมป์แล้วก็แฟนบอลที่ยอดเยี่ยมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะแขวนสตั๊ดเร็วขนาดนี้นะแต่ว่าร่างกายมันบอกอย่างที่บอกไปครับ